เรื่องเล่าจากดาวดวงนั้นตอนเจ้าแมวใหญ่ไม่ใช่ตัวร้ายสำหรับพวกหนูๆณดาวหนองน้ำที่ซึ่งมีกบอาศัยอยู่มากมายพระราชากบได้ออกแถลงการด่วนประชาชนชาวกบทั้งหลายข้าขอประกาศว่าช่วงนี้ให้ทุกท่านระมัดระวังตัวไว้เนื่องจากดาวเทียมล้ำยุคส่งข่าวมาว่าเกิดโรคระบาดขึ้นที่ดาวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งอยู่ห่างจากดาวของเราไม่ไกลนักแม้ขนาดนี้ดาวของเรายังปลอดภัยอยู่แต่ขอให้ทุกท่านเฝ้าติดตามข่าวและระวังสุขอนามัยโดยทั่วกันบนดาวที่กำลังเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ที่นี่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่มากมายซึ่งประชากรส่วนใหญ่ที่ไม่ว่าจะเดินไปไหนก็เจออยู่ทุกหนทุกแห่งนั้นคือเจ้าหนูนั่นเองขณะเดียวกันที่นี่ก็มีแมวที่เขาว่ากันว่าเป็นคู่ปรับของหนูอาศัยอยู่แต่ก็มีจำนวนน้อยมากๆเหลือเพียงไม่กี่ตัวที่ยังอยู่บนดาวแห่งนี้มันใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่วิ่งไล่จับหนูกินเป็นอาหารเหมือนที่เคยได้ยินมาแถมมันยังพยายามผูกมิตรกับพวกหนูอีกต่างหากนี่ๆเจ้าหนูฉันเจอแหล่งอาหารอยู่ตรงท้ายหมู่บ้านด้วยแหละที่นั่นของกินเยอะเลยไปกับฉันไหมเดี๋ยวฉันพาไปดูแกจะมาหลอกพาฉันไปในที่ลับตาคนและจะจับฉันกินสินะฉันไม่โง่หรอกไม่ใช่ฉันหวังดีจริงๆเราจะได้มีอาหารดีๆกินกันไงพวกเราไม่เชื่อเจ้าร็อกเจ้าแมวใหญ่พวกผู้ใหญ่เล่ามาว่าแมวอย่างแกชอบจับหนูกินเป็นอาหารแต่ฉันไม่เคยทำแบบนั้นนะดูสิฟันฉันสะอาดไม่มีซากสัตว์เลยเจ้าแมวยิ้มยิงฟันให้เจ้าหนูทั้งสองตัวดูแต่เจ้าหนูทั้งสองกลับตกใจเป็นอย่างมากคิดว่าเจ้าแมวแยกเขี้ยวจะกินพวกตนจึงวิ่งปรีแล่นเร็วจีออกไปปล่อยให้เจ้าแมวใหญ่งุนงงว่าเขาทำอะไรผิดไปตรงไหนฉันไม่เข้าใจพวกหนูเอาซะเลยแค่ฉันจะยิงฟันให้ดูว่าไม่มีซากสัตว์ทำไมถึงหนีกันไปหมดนะแม้ในวันที่อากาศหนาวแทบขาดใจพวกหนูก็ยังไม่ยอมเชื่อใจเจ้าแมวโอ้ยหนาวจังเลยเมื่อไหร่จะถึงนะโอ้ยหนาวไม่ไหวแล้วนี่ๆเจ้าพวกหนูไปหลบในกระท่อมหลังบ้านฉันก่อนสิหนาวขนาดนี้เดี๋ยวก็ไม่สบายกันหมดหรอกเอาอีกแล้วเจ้าแมวใหญ่จะมาหลอกพวกเราอีกแล้วใช่ไหมฉันไม่ได้หลอกนะก็แค่หวังดีกับเพื่อนร่วมดาวอย่างพวกเธอทำไมไม่เชื่อกันบ้างเลยนะเจ้าแมวอย่างเธอน่ะเชื่อไม่ได้หรอกพวกฉันยอมทนหนาวยังดีกว่าเดินไปเป็นอาหารให้เธอง่ายๆหนูทั้งสองเดินทนหนาวจากไปแบบไม่สนใจใยดีปล่อยให้เจ้าแมวรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาที่พวกหนูไม่เคยเชื่อใจมันเลยสักครั้งเจ้าแมวเลยออกเดินทางเตร่ๆร่อนเร่คนเดียวไปจนถึงหมู่บ้านลิงที่ดูเงียบสงัดจนแปลกตาและได้พบกับป้ายประกาศที่น่าตกใจขณะนี้มีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นบริเวณหมู่บ้านลิงทำให้ประชาชนลิงล้มป่วยและเสียชีวิตเพื่อป้องกันการติดเชื้อขอให้ลิงทุกตัวจำกัดบริเวณและไม่ให้ออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มเมื่อเจ้าแมวใหญ่อ่านข้อความนี้จบมันจึงปรีกลับไปที่หมู่บ้านหนูเพื่อส่งข่าวให้กับพวกหนูด้วยความหวังดีเจ้าพวกหนูออกจากบ้านมาฟังฉันก่อนตอนนี้มีโรคระบาดตอนนี้มีโรคระบาดหนูทั้งหลายออกมาฟังอย่างตั้งใจที่หมู่บ้านลิงตอนนี้กำลังเกิดโรคระบาดอย่างหนักพวกเจ้าต้องระวังตัวไว้
ต้องอยู่ห่างกันนะไม่งั้นเชื้อโรคอาจจะส่งต่อได้มามุกนี้อีกแล้วจะให้เราอยู่ห่างๆแยกตัวกันจะได้จับกินง่ายๆฉันไปเห็นประกาศมาจริงๆนะใครจะไปเชื่อแมวเจ้าเล่ห์อย่างเจ้าล่ะฉันว่าเราต้องจัดการมันแล้วทุกคนเร็วช่วยกันจับเจ้าแมวไปมัดขังไว้เจ้าแมวพยายามจะหาทางหนีแต่พวกหนูฝูงใหญ่ช่วยกันรุมจับเจ้าแมวเอาไว้จนดิ้นไม่หลุดทำให้โดนมัดและถูกขังเอาไว้ในกระท่อมแห่งหนึ่งอยู่ที่นี่ไปนะเจ้าแมวถ้าคิดหนีออกมาบอกเลยว่าไม่ดีแน่ๆทำไมถึงไม่เชื่อใจกันบ้างเลยทั้งที่ฉันก็ไม่เคยทำร้ายหนูสักตัวแมวใหญ่บ่นกับตัวเองทั้งน้ำตาเพราะตัวเองแค่หวังจะเป็นเพื่อนกับใครสักคนหนึ่งมันนอนเกลือกกลิ้งร้องไห้อยู่บนพื้นมันกลิ้งตัวไปมาและด้วยขนแมวที่อ่อนนุ่มและฟูทำให้เชือกที่มัดอยู่ค่อยๆหลุดออกมาเจ้าแมวจึงได้โอกาสหนีเดี๋ยวนะถ้าฉันหนีฉันก็จะรอดแค่ตัวเดียวแต่ถ้าฉันตัดสินใจช่วยต่อเจ้าหนูทุกตัวก็จะรอดไปด้วยอาจจะหมู่บ้านอื่นบนดาวนี้ด้วยแมวใหญ่คิดได้ดังนั้นจึงปรีกลับไปที่หมู่บ้านลิงในยามเช้าที่ตะวันกำลังทอแสงเจ้าแมวใหญ่กระโดดไปตะปบเอาป้ายหน้าหมู่บ้านลิงมาและวิ่งเร็วอย่างสุดชีวิตกลับมาที่หมู่บ้านหนูเพื่อจะนำหลักฐานไปยืนยันคำพูดของตนขณะเดียวกันก็มีลิงกำลังเดินทางผ่านเข้ามายังหมู่บ้านหนูหยุดอย่าเปิดประตูให้ลิงทำไมเจ้าแมวหลุดออกมาได้ทุกคนแมวมันหนีออกมาได้เดี๋ยวฟังฉันก่อนฉันขอเตือนว่าที่ฉันพูดคือความจริงพวกเจ้าหนูนี่เจ้าแมวโยนป้ายประกาศจากหมู่บ้านลิงเจ้าหนูเริ่มอ่านข้อความอย่างช้าๆขณะนี้มีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นบริเวณหมู่บ้านลิงทำให้ประชาชนลิงล้มป่วยและเสียชีวิตเพื่อป้องกันการติดเชื้อขอให้ลิงทุกตัวจำกัดบริเวณและไม่ให้ออกจากบ้านหลัง16:00 น.แสดงว่าแมวไม่ได้โกหกใช่ฉันไม่เคยหลอกพวกเจ้าเลยนะทุกคนอย่าเพิ่งเปิดประตูเมืองให้กับลิงระวังโรคระบาดจากลิงพวกหนูออกประกาศเตือนในหมู่บ้านของตนส่วนเจ้าแมวอาสาทำหน้าที่ม้าเร็วหรืออาจจะเรียกได้ว่าแมวเร็วในการส่งข่าวเตือนภัยโรคระบาดทั่วดาวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยความหวังว่าจะได้เป็นเพื่อนกับพวกหนูและอาจจะได้เจอกับเพื่อนแมวตัวอื่นๆด้วยนี่ถ้าไม่ได้เจ้าแมวใหญ่พวกเรามีหวังได้ติดโรคระบาดนั้นแน่ๆใช่เพราะเจ้าแมวเลยนะขอบคุณเจ้ามากเลยนะพวกเจ้ากระชมมากไปรู้งี้ยอมเป็นเพื่อนด้วยตั้งนานแล้วพวกเจ้ายอมรับแมวอย่างฉันเป็นเพื่อนแล้วหรอใช่เพราะเรามั่นใจแล้วว่าแมวอย่างเจ้าจะไม่ทำร้ายเราไงฉันก็ด้วยเพราะเจ้าแมวใหญ่ส่งข่าวไปยังหมู่บ้านต่างๆได้ทันท่วงทีทำให้การระบาดไม่กระจายวงกว้างออกไปและเหตุการณ์บนดาวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ค่อยๆคลี่คลายไปได้ด้วยดีประชาชนชาวกบทุกท่านอย่างที่ทุกท่านได้ข่าวว่าขนาดนี้สถานการณ์โรคระบาดบนดาวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้คลี่คลายลงแล้วด้วยความช่วยเหลือของเจ้าแมวใหญ่ในหมู่บ้านหนูจากเหตุการณ์นี้
ขอให้พวกเราถือเป็นบทเรียนตัวอย่างจงเห็นความสำคัญของการเชื่อใจและช่วยเหลือกันเพื่อฟันฝ่าวิกฤตต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยกันบางทีนอกจากดาวหนองน้ำแล้วอาจจะมีดาวอื่นๆที่เห็นบทเรียนสำคัญของการไว้ใจกันจากดาวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วนำไปเป็นบทเรียนให้กับดาวของตนเองอีกก็เป็นได้